สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Lovely Home อีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะหลายๆคนนะคะจัดบ้านรับทรัพย์กันก็มาแล้วนะคะแต่ว่าอาการเจ็บป่วยล่ะคะเราทำอย่างไรไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่วยนะคะจัดบ้านอย่างไรนะคะไม่ให้รับอาการเจ็บป่วยในปี62นี้นะคะซึ่งวันนี้ทางช่อง Lovely Home นะคะนำเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะ1นะคะให้แขวนโมบายกระดิ่งนะคะแก้เคล็ดนะคะพลังงานด้านลบนะคะหากเรามีปัญหาสุขภาพด้านหัวใจกระดูกสันหลังขาและเท้านะคะอาจเป็นไปได้ว่ามีพลังงานด้านลบวนเวียนอยู่ตามที่ต่างๆในบ้านค่ะซึ่งเราสามารถแก้เคล็ดด้วยการแขวนโมบายกระดิ่งค่ะเหรียญจีนโบราณ6เหรียญที่ร้อยเชือกแดงๆไว้ตามประตูหน้าต่างนะคะหรือหารูปปั้นพระหัวเราะนะคะรวมถึงหากระถางไม้นะคะเขียวขจีประดับในบ้านเพื่อลดพลังงานด้านลบนั่นเองค่ะ2ค่ะประดับเหรียญจีนโบราณด้ายแดงนะคะบรรเทาอาการเจ็บตามศาสตร์ฮวงจุ้ยนะคะมีความเชื่อว่าดวงดาวสีดำ2ดวงนะคะเป็นตัวการหลักที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยค่ะทำให้ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับช่องท้องตับและระบบสืบพันธุ์นะคะวิธีการแก้นะคะก็แค่แขวนโมบายกระดิ่ง6แท่งแล้วก็ปลูกต้นไม้เขียวนะคะในบริเวณบ้านนั่นเองค่ะ3ค่ะแต่งบ้านด้วยสีสันสดใสค่ะบ้านที่มีบรรยากาศอึมครึมหม่นหมองไม่สดใสอาจนำพาพลังงานด้านลบที่มีผลต่อสุขภาพค่ะเช่นอาการปวดแขนปวดข้อข้อต่อต่างๆนะคะซึ่งถ้าเราต้องการปรับปรุงพลังงานในบ้านนะคะให้เกิดสมดุลเราก็ต้องแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่สดใสโทนสีสว่างนั่นเองค่ะต่อไปนะคะปิดประตูห้องน้ำไว้เสมอค่ะห้องน้ำเป็นแหล่งพลังงานด้านลบอย่างหนึ่งนะคะที่ควรระวังนะคะฉะนั้นหากเป็นไปได้ให้คุณปิดประตูห้องน้ำไว้ตลอดเวลาค่ะและหมั่นทำความสะอาดห้องน้ำให้หมดจดไร้กลิ่นไม่พึงประสงค์รบกวนนั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะห้องนอนต้องไม่อยู่ใกล้ห้องครัวนะคะเพราะห้องครัวเนี่ยมีพลังงานที่ร้อนแรงนะคะอาจจะแผ่มากระทบถึงห้องนอนได้นะคะทำให้เรานอนหลับไม่สนิท กระสับกระส่ายนะคะมีผลต่อสุขภาพเรานั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะอันนี้คนโบราณชอบบอกกันนะคะเตียงนอนต้องไม่อยู่ใต้คานค่ะเตียงนอนของคุณนะคะต้องไม่อยู่ตรงกับคานเป็นอันขาดเพราะเชื่อว่าคานบ้านเป็นส่วนที่ถูกกดทับนะคะมีแรงดันซึ่งอาจส่งผลกระทบให้คุณมีอาการเจ็บป่วยที่ช่องท้องนั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะห้องครัวควรอยู่ที่ตะวันออกนะคะเพราะการทำครัวจะได้รับแสงอ่อนๆไปด้วยนะคะช่วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสนะคะพลอยทำให้คนบ้านมีสุขภาพร่างกายที่ดีตามไปด้วยนะคะแต่ถ้ามองในแง่ของโครงสร้างห้องครัวที่อยู่ทิศตะวันออกจะได้รับแสงแดดค่อนข้างน้อยเป็นแสงแดดที่ไม่จัดจ้านเกินไปนะคะช่วยลดความร้อนในห้องครัวได้อย่างดีนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะห้องน้ำนะคะควรอยู่ทิศตะวันตกค่ะทิศตะวันตกเป็นทิศที่โดนแสงแดดช่วงบ่ายนะคะการโดนแสงแดดค่อนข้างนานกว่าทิศอื่นนะคะซึ่งเหมาะที่จะจัดให้ห้องน้ำไปอยู่ในทิศนั้นนะคะเนื่องจากแสงแดดจะช่วยกำจัดเชื้อโรคจุลินทรีย์ในการชำระล้างห้องน้ำให้ไร้กลิ่นพึงผสมนั่นเองนะคะซึ่งเป็นการจัดบ้านให้ถูกตามลักษณะห่วงจุ้ยนะคะซึ่งการหลักการจัดบ้านแบบนี้นะคะก็ถูกสุขลักษณะนะคะและทำให้เราไม่เจ็บป่วยได้นั่นเองนะคะลองไปจัดกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงาน Lovely Home ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Lovely Home ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ